ค่าครองชีพในทองหล่อ1วันหมดไปกับอะไรบ้างมาดูกันครับวันนี้โชคไม่ดีแต่เช้าเลยครับเพราะว่ารถตู้มาแบตหมดที่คลินิกพอดีครับวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยๆครับเพราะว่าเสียค่าเปลี่ยนแบตไปครับถึงคลินิกแล้วผมก็จะทานมื้อแรกเป็นมื้อเที่ยงนะครับวันนี้สั่งร้านแถวคลินิกมาครับเป็นข้าวกะเพราเนื้อแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกกะปินะครับมื้อเที่ยงก็ประมาณ400กว่าบาทครับน้ำเปล่าวันนี้ลืมพกมาด้วยก็เลยดื่มของคลินิกครับฟรีแล้วก็กาแฟครับน้องที่คลินิกสั่งมาไว้ให้เป็นอเมริกาโน่ใส่เจลลี่น้ำผึ้งของ Amazon ครับประมาณ85บาทวันนี้ผมมาเร็วนะครับก็เลยจะลงไปเดินเลือกซื้ออาหารเย็นครับเพราะว่าบางวันเคสก็เยอะจนไม่มีเวลาลงไปซื้ออะไรหรือว่ากดสั่งเลยนะครับเย็นนี้ผมจะทานเป็นพวกสลัดครับแล้วก็มันบดแล้วก็จะมีซุปฝักทองครับหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ออกไปไหนอีกแล้วครับเพราะว่าเราจะทำเคสจนถึงเลิกงานเลยนะครับ1วันในทองหล่อของผมก็จะใช้ค่าครองชีพประมาณนี้ครับ